หัวข้อต่อไปนะครับก็คือการตั้งค่า display นะครับหรือว่าตั้งค่าการอ่านบนหน้าจอ display นะครับเราสามารถกดไปที่พารามิเตอร์นะครับแล้วเข้าไปที่ PR 2ครับหาโหมดนะครับ display นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรเลื่อนลงมานะครับเจอโหมด display แล้วก็กด set นะครับ445นะครับกดเป็น445ก็คือให้ดิสเพย์เนี่ยอ่านเป็นหน่วยอะไรนะครับโชว์แสดงเป็นหน่วยอะไรจะมีองศาซีนะครับองศาฟาเรนไฮน์บาร์ PSI นะครับกิโลบาทคานนะครับเลือกหน่วยที่เราต้องการอ่านนะครับโชว์ออกมาในที่นี้เราต่อเป็นเทมนะครับแล้วก็เลยให้โชว์เป็นองศาซีนะครับกดเซตเข้าไปครับแล้วกดออกครับต่อไปครับหัวข้อต่อไปก็คือเป็นการตั้งอนาล็อกอินพุตนะครับหรือว่าการตั้งค่าโฟล์กนะครับหรือเซนเซอร์ที่เราต่อให้มันอ่านค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปหาอนาล็อกอินพุตนะครับนี่ครับ regulation อนาล็อกอินพุตกดเซตเข้าไปครับเป็นโค้ดข้างหน้าครับ AI 1นะครับก็คือเลือกโคบนะครับโคบอันนี้จะเป็นฝั่งซักชันนะครับอีก1 V 2ไปคอนโทรลฝั่งซักชันแล้วก็เลือกชนิดของโคบนะครับว่าเป็นชนิดไหนกดเซตเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยน PTC Current เป็น420แล้วได้โคบที่เราต่อใช้งานนะครับเราก็กดเสร็จยืนยันนะครับส่วน AI 2นะครับในกรณีที่เราตั้งค่าโฟมตัวนี้ครับถ้าเราใช้งานเป็นโฟมวัดแรงดันแล้วก็มาตั้งเล้งนะครับเล้งของหัววัดแรงดันด้วยนะครับในฝั่งของซักชั่น P 1 P 2ก็คือที่ AI 2นะครับเป็นสเกลหรือว่าเล้งเริ่มต้นของหัววัดนะครับก็คือสามารถดูได้จากหัววัดแรงดันที่เราต่อใช้งานนะครับก็คือเล้งเริ่มต้นกี่บาร์ต่อไปครับ AI 3ก็คือเป็นสเกลหรือเล้งสุดท้ายนะครับของหัววัดสมมุติว่าทางลูกค้านะครับใช้0ถึง30บาร์นะครับก็คือ AI 2ครับก็เป็น0 AI 3ก็เป็น30บาร์ประมาณนี้นะครับก็กดเซตอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มไปอย่างนี้ครับตัวเลขไปเรื่อยๆก็กดเซตยืนยันอย่างนี้นะครับต่อไปครับเป็น AI 8นะครับที่ AI 8นะครับอันนี้ก็คือเลือก kick off form นะครับก็คือในส่วนของฝั่ง condenser นะครับ AI 8ว่าเป็นชนิดไหนนะครับก็เหมือนกับฝั่ง suction นะครับก็กดเซตระบายแล้วก็กดเลือกชนิดโผล่นะครับที่เราใช้อยู่นะครับในที่นี้เราต่อเป็นเทมนะครับเป็น NTC ครับผมก็กดเซตยืนยันต่อไป AI 9นะครับก็เหมือนกันครับถ้าเราใช้ในกรณีที่ใช้วัดแรงดันนะครับแล้วก็มาตั้งเล็งของหัววัดหรือสเกลหัววัดนะครับก็คือเล็งเริ่มต้นคือ AI 9นะครับโค้ด AI 9เล็งเริ่มต้นเป็นกี่บาร์อย่างเช่น0ถึง30บาร์นะครับลูกค้าก็ตั้งเล็งเริ่มต้นที่0แค่ AI 10นะครับเป็นเล็งสุดท้ายก็คือตั้งเป็นเล็งแรงดันในหน่วยสุดท้ายของหัววัดนะครับแล้วก็กดเซตนะครับยืนยันนะครับกดออกได้ครับ